กายของเราใช่ป่ะกายของเราตั้งแต่เบื้องบนขึ้นไปผมถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าแล้วก็นึกให้เห็นนึกเห็นให้กายของเราเมื่อเราส่องมองเงาดูตัวเองในกระจกก็มาเห็นกายมาดูกายความโศกความร่ำไรมันก็จะหมดไปบาปและอกุศลก็จะได้หมดไปเราก็มานึกให้เห็นกายของเราเหมือนกับเป็นหลักวสีทั้งห้าในการเข้ากรรมฐานแล้วก็ต้องมีหลักในวสีทั้งห้าก่อนเข้าเราก็มานึกถึงกายเห็นกายของเราก่อนตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าแล้วก็นึกให้เห็นถึงผมบนศีรษะมีลักษณะอย่างไรก็นึกให้เห็นถึงศีรษะถึงใบหน้าของเรามีลักษณะแล้วก็นึกดูให้เห็นให้สว่างสวัยขึ้นเราก็นึกเรื่อยไปถึงลำคอหัวไรแกนฝ่ามือนิ้วมือเล็บมือรำตัวสามโพกอนขาหัวเข่าในเข่งข้อเท้าฝ่าเท้านิ้วเท้ามีลักษณะอย่างไรก็นึกดูให้เห็นให้สว่างสวัยขึ้นจากเบื้องล่างคือปลายเท้าถึงเบื้องบนคือปลายผมแล้วก็นึกกลับมาแต่ละอย่างแต่ละส่วนตั้งแต่เล็บเท้านิ้วเท้าฝ่าเท้าข้อเท้าหน้าแข้งหัวเข่าโคนขาสะโพกรำตัวหัวไหล่แขนฝ่ามือนิ้วมือเล็บมือรำคอศีรษะใบหน้าเส้นผมมีลักษณะอย่างไรก็นึกให้สว่างสวัยขึ้นที่ใจของเราเราจะได้มารู้จักกายของเราที่เราโศกและร่ำไรเพราะเราไม่มารู้จักกายไม่เห็นกายของเราบาปและอกุศลมันก็ยังไม่ได้หมดไปนี่เรามานึกถึงกายลำบากอกุศลก็จะหมดไปแล้วก็ธาตุของเราจะได้เดินได้สะดวกโรคภัยไข้เจ็บมันก็จะหายไปเราปฏิบัติมันก็จะได้สงบได้ไวจิตก็จะตั้งมั่นก็จะเกิดเป็นกรรมฐานได้ไวเราก็น้อมมาความรู้สึกมาที่สองช่องจมูกอามาก็จะบอกแบบอนาปานสติคือบอกแบบกำหนดลมหายใจความจริงกรรมฐานพระเจ้าแล้วมี40อย่างหรือมากกว่า40อย่างแต่ทั้งหมดต้องลงที่สติทั้งหมดถ้าขาดสติก็ไม่ใช่กรรมฐานไม่ใช่สติปัฏฐานไม่ใช่กรรมฐานด้วยไม่ใช่สติปัฏฐานด้วยเพราะนั้นกรรมฐานทั้งหมดต้องลงที่สติถ้าขาดสติก็ไม่ใช่กรรมฐานอามาก็จะบอกแบบอานาปานสติแล้วก็จับหลักไว้ให้ได้ในการทำให้เกิดสติเรากำหนดเอาความรู้สึกว่าจิตของเรามาที่สองช่องจมูกที่ลมหายใจลมหายใจเข้าแล้วก็ทำความรู้สึกให้เห็นชัดให้รู้ชัดลมหายใจออกแล้วก็ทำความรู้สึกให้เห็นชัดให้รู้ชัดที่สองช่องจมูกจิตเราก็ต้องเอาไว้เฉพาะที่สองช่องจมูกแต่ถ้ายืนก็เอาไว้ที่เท้าเฉยๆก็พอทีนี้นั่งมันจะหลับได้เผลอได้ง่ายขาดสติได้ง่ายจึงต้องเอาตัวกำกับมาเยอะมาช่วยเพื่อช่วยเยอะเพื่อสติเราจะได้ปรับสติให้เป็นสติสัมโพชฌงค์หรือว่าเป็นกรรมฐานของพระพุทธเจ้าของเรานี่เราก็ความรู้สึกที่สองช่องจมูกที่ลมหายใจลมหายใจเข้าเราก็มีตัวรู้ชัดลมหายใจออกก็มีตัวรู้ชัดลมเข้าเราก็นึกพูดลมออกเราก็นึกโทควบคู่กำกับลมหายใจแต่จิตเอาไว้เฉพาะที่สองช่องจมูกไม่ให้เคลื่อนไปไหนกรรมฐานนั้นเราก็เอาจิตไว้เฉพาะที่ไม่ให้เคลื่อนไปไหนมีตัวรู้ชัดเข้าไป รู้ถึงลมหายใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกว่าเรารู้ให้ชัดว่ามันแยกกันคนละอันลมเข้ากับลมออกแล้วเรารู้ให้ชัดว่ามันแยกกันคนละอันแต่ลมเราก็ปล่อยให้เป็นธรรมชาติไม่ต้องไปปรุงแต่งลมเริ่มเข้าเราก็รู้ว่าต้นลมเข้าไปสุดๆลมเข้าเราก็รู้ให้ชัดจะเปลี่ยนมาออกเรารู้ว่าต้นลมออกยังสุดๆลมออกเราก็รู้ให้ชัดแต่จิตเอาไว้เฉพาะที่สองช่องจมูกไม่ให้เคลื่อนไปไหนต้นลมเข้ากลางลมเข้าสุดลมเข้าต้นลมออกกลางลมออกสุดลมออกแล้วก็มีสติให้รู้ให้ชัดลมเข้าแล้วก็นึกพูดลมออกเราก็นึกโทแล้วก็ควบคู่กับเอาไว้เราก็จะไม่เผลอไม่ขาดสติแล้วเราก็จะนับเป็นคู่ไปด้วยนับเป็นคู่นับ1ขึ้นไปถึง5 1ขึ้นไปถึง6 1ขึ้นไปถึง7 1ขึ้นไปถึง8 1ขึ้นไปถึง9 1ขึ้นไปถึง10ลมเข้าพุทลมออกโท1
ลมเข้าพุทลมออกโทสองลมเข้าพุทลมออกโทสามลมเข้าพุทลมออกโทสี่ลมเข้าพุทลมออกโทห้าลมเข้าพุทลมออกโทหนึ่งลมเข้าพุทลมออกโทสองลมเข้าพุทลมออกโทสามลมเข้าพุทลมออกโทสี่ลมเข้าพุทลมออกโทห้าลมเข้าพุทลมออกโทหกและกลับไปหนึ่งใหม่ขึ้นไปถึงเจ็ดกลับไปหนึ่งใหม่ขึ้นไปถึงแปดกลับไปหนึ่งใหม่ขึ้นไปถึงเก้ากลับไปหนึ่งใหม่ขึ้นไปถึงสิบแล้วกลับไปหนึ่งขึ้นไปถึงห้าใหม่แล้วก็นับขึ้นไปจนถึงสิบนับไปให้มีสติอยู่ที่ลมหายใจแล้วก็นับจนเราไม่เผลอไม่ลืมเพื่อจะได้ปรับกรรมฐานของเราให้เป็นกรรมฐานที่มีสติจะได้เป็นกรรมฐานของพระพุทธเจ้าเป็นกรรมฐานที่มีสติเราจะได้ปรับกรรมฐานจากธรรมดาเป็นกรรมฐานที่เผลอหลับเผลอสับอันนี้มันไม่ใช่กรรมฐานปฏิบัติไปก็ไม่เกิดประโยชน์สู้เราปฏิบัติให้ถูกต้องเพียงคู่ขณะหนึ่งก็ยังดีฝ่าว่าจะว่าเกิดมาต้องร้อยปีไม่ได้ปฏิบัติถ้าปฏิบัติชั่วขณะหนึ่งก็ยังดีกว่านี่เราปฏิบัติให้ถูกก็ยังดีกว่าปฏิบัติผิดไปร้อยปีเราทำให้ถูกสักครั้งหนึ่งก็ดีฝ่าเพราะหนทางอย่างนี้มากก็จะได้รู้แจ้งเกิดขึ้นกับใจของเราก็ปฏิบัติผิดมันก็หลงไปอยู่เรื่อยมันก็ไม่ได้รู้แจ้งแห่งทางอริยมรรคได้นี่เราก็ต้องปรับกรรมฐานของเรามาให้ถูกต้องโดยการปรับให้กรรมฐานที่มีสติเราก็นับเดี๋ยวลองดูถ้า20นาทีถ้าเราไม่เผลอไม่ลืมเราก็ถือว่ากรรมฐานเราเริ่มใช้ได้เป็นกรรมฐานที่มีสตินี่เราปฏิบัติให้ถูกสักครั้งหนึ่งต่อไปมันก็จะไม่หลงผิดก็จะไม่หลงทางเราก็จะทำได้ง่ายเหมือนกับเราเขียนหนังสือเรียนหนังสือถ้าเราอ่านออกแล้วเราไปเห็นที่ไหนเราก็อ่านออกแล้วก็เขียนได้นี่ถ้าเริ่มต้นเราเขียนไม่ถูกแล้วก็ไปที่ไหนเราก็อ่านไม่ได้เขียนไม่ถูกนี่เริ่มต้นเราก็ต้องเป็นสิ่งที่สำคัญเริ่มต้นให้ถูกปฏิบัติให้ถูกให้ทำกรรมฐานที่มีสติให้ถูกถึงจะเป็นพวกฌานสมาบัติก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ตรัสรู้พระเจ้าเคยปฏิบัติมาก่อนก็ยังไม่ได้ตรัสรู้แต่มาทำกรรมฐานนี่มีสติเพียงคืนเดียวก็ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านี่เราปฏิบัติก็ทำกันให้ถูกอย่าให้ขาดสติอย่าให้เผลอสติเราก็ต้องปรับกรรมฐานของเราขึ้นมาให้เป็นกรรมฐานที่มีสติเริ่มต้นเราก็อย่าขี้เกียจอย่าปล่อยไปอย่าปล่อยใจของเราไปตามอารมณ์ตามตัวสังขารที่ปรุงแต่งเราเคยเคลิบเคลิ้มเพลินเราจะปล่อยไปแบบนั้นไม่ได้ เราต้องแก้ไขซะตอนนี้ถ้าไม่แก้ไขตอนนี้มันก็ไม่มีโอกาสที่จะแก้ไขเพราะว่าถ้าหลงไปแล้วยากหลงตัวสังขารแล้วมันยากที่จะถอนออกมาได้ถอดใจออกมาได้ตัวสังขารมันก็จะยึดติดอยู่ในอารมณ์ของการปรุงแต่งเราหลงตัวกิเลสมันก็ยากที่จะแก้ไขนี่เริ่มต้นจะแก้ก็ต้องเริ่มต้นมันเริ่มต้นมันก็ผ้าที่ขาวสะอาดคนที่มาปฏิบัติใหม่ๆมันก็ผ้าขาวที่ขาวสะอาดก็จะเริ่มต้นได้ง่ายได้ถูกต้องแต่ในคนบางคนเก่าๆแก้ไม่ได้เพราะมันเหมือนกับผ้าที่สกปรกเสียแล้วมันซักยังไงก็ไม่ออกก็แก้ไม่ได้ก็จะหลงอยู่อย่างนั้น
นี่เริ่มต้นก็จึงเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเราปฏิบัติให้ถูกแล้วเราก็ต่อไปมันก็จะถูกเรื่อยไปเราไปปฏิบัติที่ไหนมันก็จะไม่ผิดเพราะหนทางนี้มันไม่เลื่อนไปจากใจไม่หายไปไหนเจ้าตรัสว่าเป็นทางเดียวมีหนทางเดียวไปในที่แห่งเดียวคือพระนิพพาน พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็ทรงปฏิบัติมาแล้วก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าหรือพระปัจเจกโพธิ์ทุกๆองค์ก็ทรงปฏิบัติมาแล้วก็ได้ตรัสรู้เป็นพระปัจเจกโพธิ์หรือว่าอริยสาวกทุกพระองค์ก็ได้ปฏิบัติมาแล้ว ก็ สำเร็จเป็นพระอรหันต์เพราะว่ามีหนทางเดียวเท่านั้นไม่มีหนทางอื่นพระเจ้าตรัสว่ามีทางเดียวไปในที่แห่งเดียว คือพระนิพพานนี่เริ่มต้นก็ยังเป็นสิ่งที่สำคัญในการที่เราพึ่งปฏิบัติเราก็จะปล่อยให้ตัวกิเลสมันครอบงำใจเรากำลังทำสติเราปรับสติเราให้เกิดขึ้นแต่กรรมฐานที่มีสติเริ่มต้นก็จะยากลำบาก เพราะว่ามันไม่เพ้อเพ้อเคลือบเคลือบมันก็นั่งลำหลับสับสับเริ่มต้นก็จึงเป็นยากลำบากแต่ว่าคนที่มีปัญญาสามารถที่จะทำได้เพราะว่ารู้ว่ามันกับของขมแต่ของขมมันก็เป็นยา เริ่มต้นมันขมกินก็ไม่ขมแต่โรคมันจะหายทุกข์มันจะหายบาปและอกุศลมันจะหมดไป แต่ของหวานมันไม่หายนั่งเพิ่ม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 ไปมันไม่หายมีแต่เป็นโรคมากยิ่งขึ้นมันไม่หายนี่ของขมกรรมฐานที่มีสติเริ่มต้นก็จึงยากลำบากมันเหมือนกับเห็นใจของเรากิเลสมันมากมายมันฟุ้งซ่านมากมายยิ่งขึ้นมันเหมือนกับจะไม่สงบแต่คนมีปัญญารู้ว่ามันเป็นของขมเมื่อปฏิบัติไปแล้วความโศกมันก็จะหมดไปหายไปเพราะเราไม่เห็น ตัวกิเลสเราก็จะละมันไม่ได้ละตัวกิเลสไม่ได้เอาแต่ปิติสุขอย่างเดียวเอาเคลือบเคลือบอย่างเดียวมันก็ละตัวกิเลสไม่ได้ นี่เริ่มต้นจริงว่ายากลำบากกรรมฐานที่มีสติเริ่มต้นก็ต้องอาศัยความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญแก้วกล้าของใจก็ต้องมีคนที่ใจแก้วกล้าอาหารเด็ดเดี่ยวที่สามารถที่จะปฏิบัติได้ แต่พวกเราก็มีมาพร้อมกันหมดทุกอย่างเพราะว่าการมาบวชก็ไม่ใช่ของที่ง่ายๆคนทั่วโลกก็ไม่คิดกันเพราะมันเหมือนกับของขมก็ได้ทั้งโลกที่มันเหมือนของขมแต่คนมีปัญญาก็รู้ว่าของขมมันโลกมันจะหายก็จึงได้มากันได้มาบวชกันได้ถือว่าเราก็มีความกล้าหาญมีสติปัญญา หรือว่าการรักษาศีลมันก็ไม่ก็ของขมมีข้อมามากมายที่เราต้องรักษาว่าทางโลกก็ไม่คิดกันมันถึงจะเป็นสิ่งที่ยากลำบากต้องมาขัดกัดใจของตัวเองขัดเกลียดกิเลสของตัวเองแล้วคนมีปัญญาก็สามารถที่จะมารักษากันได้ถึงจะเป็นของขมก็รู้คนมีปัญญารู้ว่ากินแล้วโลกมันจะหาย ทุกมันจะหายโศกมันจะหายแต่ของหวานกับทางโลกมันไม่หายมีแต่ไหลเข้าไปสู่วนแห่งทุกข์มีแต่วนเข้าไปสู่แห่งทุกข์ไม่ได้ออกจากทุกข์คนมีปัญญาก็จึงสามารถที่จะมารักษาศีลได้แล้วคนมีปัญญาก็สามารถที่จะทํากรรมฐานของพระพุทธเจ้าได้เพราะเริ่มต้นมันยากการทําสติให้เกิดมันยากเริ่มต้น นี่ว่าต้องอาศัยความอดทนคุณอยู่คุณอยากรู้ว่าถึงจะเป็นของคมแต่กินแล้วโลกมันจะหายกรรมฐานที่มีสติแล้วมาทำแล้วทุกมันจะหายกรรมฐานที่ขาดสติมันไม่หายทุกมันไม่หายเพราะมันไม่มีสติขาดสติมันก็ไม่เห็นตัวทุกข์มันก็ละทุกข์ไม่ได้เพราะทุกข์เราก็ต้องเห็นมัน ไม่เห็นแล้วก็ละไม่ได้มันความสุ่งซ่าแล้วก็ต้องเห็นมันความไม่สงบเราก็ต้องเห็นมันเหมือนกับพระอนุรุทธะเนี่ยท่านสำเร็จจักขุทิพย์สามารถเห็นสัตว์ที่ไปเกิดในพันโลกได้ แต่เวลาสนทนากับพระสารีบุตร
ท่านก็กล่าวว่าท่านหรือว่าสำเร็จจักขุทิพย์สามารถเห็นสัตว์ในพันโลกได้สัตว์จะไปเกิดในพันโลกแต่ว่าทำไมถึงไม่สำเร็จสักทีเมื่อไรจะสำเร็จสักทีหนึ่งพระสารีบุตรก็บอกว่าในความคิดว่าทำไมไม่สำเร็จสักทีคือความฟุ้งซ่านทำไมไม่สำเร็จสักทีคือความรำคาญก็เห็นไอ้ตัวฟุ้งซ่านตัวนั้นด้วยตัวรำคาญตัวนั้นด้วยพอเห็นตัวนั้นก็ท่านก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ไปนี่เราไม่เห็นกิเลสเราก็ไม่สามารถละกิเลสได้นี่เราก็ปฏิบัติก็ต้องมันเกิดแล้วก็ต้องรู้มันด้วยเดี๋ยวจะดับไปด้วยสมาธิก็ได้แต่มันก็ดับไปเฉยแต่เรารู้จักมันด้วยถ้าเรารู้จักมันด้วยเราก็จะบรรลุธรรมไปได้เหมือนกับพระอนุรุทธะรู้จักความฟุ้งซ่านก็จะบรรลุด้วยหรือว่าจะดับไปด้วยสมาธิที่เกิดมันก็ดับไปที่ว่าดับได้มันก็ดับเป็นชั่วคราวแต่ถ้าเรารู้จักมันด้วยก็จะได้บรรลุธรรมไปนี่เริ่มต้นเราก็ต้องอดทนถึงจะเป็นฌานสมาบัติก็ยังไม่ได้บรรลุเหมือนพระพุทธเจ้าต้องปฏิบัติมาหมดทุกอย่างก็ยังไม่ได้บรรลุจะทำจิตให้ว่างมาอาการสานัญจายตนะสมาบัติก็ยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ไม่บรรลุได้หรือจะนั่งจนวิญญาณดับไปวิญญาณัญจายตนะสมาบัติก็ไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วนั่งจนกายดับไปอจินจานัญจายตนะสมาบัติก็ยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าหรือนั่งจนสัญญาดับไปนิวรณายสัญญาสมาบัติก็ไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็กรรมฐานที่มีสติก็เพียงคืนเดียวก็ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเราก็ต้องทำให้มีสติทำกรรมฐานที่มีสติอย่าให้ขาดสติเราก็ต้องปรับกรรมฐานของเราเมื่อเราต้องนับต้องลมเข้าพุทลมออกโทเพื่อปรับสติของเราปรับกรรมฐานของเราเราต้องนับไปด้วยหนึ่งขึ้นไปถึงห้าเป็นคู่หนึ่งขึ้นไปถึงหกหนึ่งขึ้นไปถึงเจ็ดหนึ่งขึ้นไปถึงแปดหนึ่งขึ้นไปถึงเก้าหนึ่งขึ้นไปถึงสิบเพื่อปรับกรรมฐานให้เป็นกรรมฐานที่มีสติให้เป็นกรรมฐานของพระพุทธเจ้าของเราเราจะได้พ้นทุกข์ตามหรือตรัสรู้ตามพระเจ้าใช้คำว่าตรัสรู้กรรมฐานพระเจ้าเป็นพระเจ้าใช้คำว่าตรัสรู้เป็นการตรัสรู้นี่เริ่มต้นเราทำให้ถูกเราทำให้ถูกข้างปลายเราก็ไม่ต้องไปหวังมันถ้าเริ่มต้นถูกแล้วก็ข้างปลายมันละหนังสือได้ออกแล้วก็ไม่ได้เราก็ทำให้มีสติกายของเราต้องเป็นพื้นฐานกายเราต้องตั้งตรงกายไม่ตรงก็ไม่มันก็จะไม่สงบมันจะเผลอก็ไม่เป็นกรรมฐานที่ถูกต้องมีกายก็ต้องตรงแบบองค์พระใจจะได้อาจหารเกี่ยวกับตัวสังขารมันปรุงแต่งมันก็จะไม่ไหลไปแล้วก็จะได้ไม่ไหลไปตามอารมณ์ตัวสังขารมันก็เป็นตัวขันห้าของเรานี่เองไม่ใช่ของใครที่ไหนเพราะขันห้าเรามีรูปก็คือร่างกายของเราเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นนาม อีกสี่เป็นกายเป็นรูปกองแห่งรูปแสนหนึ่งเป็นนามอีกสี่เราจะปรุงแต่งเป็นกองแห่งทุกข์สังขารแล้วกองแห่งทุกข์
ถ้าเราไม่มีวิชาไม่มีกรรมฐานที่มีสติเราก็จะไม่เห็นตัวสังขารเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทเริ่มต้นจากอวิชชาที่ไม่มีวิชาแล้วทำให้สังขารมันปรุงแต่งนี่ทำมาพิจารณาแล้วก็พอมาพิจารณาก็ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็เริ่มต้นจากไม่มีวิชาทำให้ตัวสังขารมันปรุงแต่งพระพุทธเจ้าต้องมีวิชาก็คือกรรมฐานที่มีสติก็เริ่มต้นทำกรรมฐานที่มีสติมันก็จะไหลไปสู่หนทางแห่งการตรัสรู้นี่ถ้าเริ่มต้นไม่ถูกก็ไปไม่ได้นี่กรรมฐานเราก็ไม่ต้องไปหวังอะไรปฏิบัติไม่ต้องหวังถ้าหวังแล้วมันก็ไม่เกิด แล้วทำให้ถูกต้องแล้วไม่ต้องไปหวังอะไรแต่ว่าความสงบก็อยู่ฝ้าของความตายเหมือนกันเริ่มต้นมันก็ต้องอดทนอย่างที่สุดมันก็ของคมกินก็ยากลำคนทั่วไปก็ไม่อยากต้นก็ยากลำบากต้องอดความสงบอยู่ฝ้าของความตายแม้แต่พระเจ้าก็ต้องใส่อาศัยสัจจะอธิษฐานแม้เลือดเนื้อจะเหือดแห้งไปเหลือหนังอินและกระดูกก็ตามตราบใดยังไม่บรรลุในสิ่งที่บุคคลพึงบรรลุได้ด้วยความเพียรของบุรุษด้วยกำลังของบุรุษด้วยความบั่นของบุรุษตราบนั้นก็จะไม่รู้จักที่ก็ต้องมีสัจจะอธิษฐานมาถึงจะผ่านไปได้ต้องยอมตายอยู่ฝ้าของความตายความสงบเป็นอยู่ฝ้าของความตายถ้าไม่สละตายมันก็ไม่ได้มันก็ไม่เกิดความสงบเราจะโดนสังขารมันหลอกลวงเราไปหมดสังขารมันก็จะหลอกเราตัวสังขารตัวกิเลสที่มาอยู่อาศัยเราอยู่แต่มาอยู่มันนานอยู่มาอยู่มันนานอยู่มันก็แล้วมันควบคุมใจเราไว้ได้หมดนี่ถ้าเราไม่สละตายเราก็จะสู้ตัวสังขารไม่ได้เราต้องสละตายเราตายเป็นตายถึงจะแยกมันออกแยกตัวสังขารออกหรือถ้ามันเจ็บก็เจ็บหนอก็ได้นั่งนานๆก็อาจจะเจ็บเกิดเวทนาขึ้นอาจจะใช้เจ็บหนอก็ได้ตัวเวทนาก็ทำให้ยังเผลอการแต่เวทนามันเกิดเจ็บปวดเกิดขึ้นเราก็จะกำหนดที่เวทนาก็ได้ก็จะเป็นตัวช่วยทำให้ผ่านเข้าไปสู่ความสงบได้เจ็บหนอเจ็บหนอก็ได้เจ็บหนอก็เป็นกรรมฐานนะก็เป็นเวทนานุปัสสนาปฏิปทานาก็เป็นกรรมฐานแล้วก็กำหนดเรื่อยไปเจ็บหนอเจ็บหนอเจ็บหนอเรื่อยไปเรื่อยไปพอกำหนดเรื่อยไปเรื่อยไปเวทนาดับปิติก็เกิดได้ปิติเกิดแล้วองค์ฌานเกิดขึ้นก็มาอยู่ขว้างของคนเราฟากกันนี่เราต้องลองดูว่ามันให้ยอมสละตายมาอยู่ฟากของความตายหรือมันอยากจะไปมันฟุ้งซ่านหนอก็ได้ก็เป็นกรรมฐานเหมือนกันเป็นธรรมานุปัสสนาปฏิปทานา
กำหนดไปมันก็ดับเราตามรู้ตามดูไปฟุ้งซ่านหนอฟุ้งซ่านหนอเราตามรู้ตามรู้เรื่อยไปเรื่อยไปมันดับพอดับเราจะได้เข้าปิติได้จิตก็จะเข้าไปสู่องค์ฌานได้มันก็จะดับความฟุ้งซ่านไปด้วยสมาธิแต่ถ้าความรู้จักมันด้วยก็อาจจะมารู้ธรรมไปได้รู้จักความฟุ้งซ่านด้วยแล้วก็อาจจะรู้ธรรมไปได้แต่ว่าสติสมาธิปัญญาต้องได้รอบที่เราเพียรมาได้รอบถึงความแก่กล้าได้รอบมันก็จะบรรลุไปแต่เริ่มต้นอาจจะดับไปด้วยสมาธิก็ได้เราก็ต้องลองสู้ดูใจของเราจริงมันต้องอาศัยความอดทนที่จะสู้มันได้สู้ตัวสังขารเพราะมันสะสมมานานเรื่องอยู่ในใจเรามันนานนับเดี๋ยวนับชาติก็นับไม่ได้นี่เราจะมาสู้กับมันก็ต้องอาศัยความอดทนอย่างที่สุดอาศัยสละเราต้องยอมสละชีวิตยอมสละตายถึงจะไปโต้เถียงกับตัวสังขารมันได้ตัวกิเลสมันได้พอมันอยู่ในใจของเรามันนานจนมันเป็นบ้านของมันเมื่อเราจะมาต่อสู้กับมันมันก็ต้องดิ้นรนอย่างที่สุดของมันมันก็ต่อสู้กับมันอย่างที่สุดของมันเพื่อจะเอาชนะเรามันกันนี่ทำให้สละตายมันก็จะไม่มีอะไรไปต่อสู้กับมันไม่มีกรรมฐานที่มีสติก็ไม่มีอาวุธที่จะไปประหัตประหารตัวกิเลสตัวสังขารมันได้นี่เราต้องมีอาวุธไปอาวุธคือว่าขันแก้วว่าขันเพชรเข้าไปเพื่อจะไปประหัตประหารกิเลสของเราให้ได้เราก็ต้องฝึกกรรมฐานที่มีสติให้ได้เริ่มต้นมันยากลำบากไงเราก็ต้องอดทนเราต้องอดทนให้ถึงที่สุดมันถึงยกขวากของความตายนี่มันสงบแล้วก็ต้องทำให้สงบให้ได้สงบสัก20 นาทีแล้วก็ให้สงบให้ได้แล้วก็อย่าเพิ่งไปคิดอะไรว่าให้กรรมฐานมันจะได้เกิดเสียก่อนถ้าเราไม่ฝึกเลยมันก็จะไม่ฝึกให้สงบเลยเอาไปคิดอย่างเดียวมันก็กรรมฐานมันก็ไม่เกิดสมาธิสัมโพชฌงค์องค์แห่งปัญญาควรทำเครื่องตรัสรู้มันก็ไม่เกิดเราก็ต้องฝึกให้สงบให้ได้20 นาทีก็ให้สงบไป20 นาทีมันก็จะบังคับใจเราได้ให้เข้าสมาธิได้นี่ก็จะเป็นพื้นฐานขึ้นมาสติสมาธิปัญญามันจะได้รอบมันจะได้ใกล้ก้าพอได้รอบมันก็จะสำเร็จได้ไวเหมือนพระอานนท์เนี่ยทำความเพียรมาพอทิ้งกายนอนก็สำเร็จแต่พอต้องทำความเพียรมา7 วันทำความเพียรมา7 วันพอดี
สติสมาธิปัญญาก็ได้รอบพอดีพอทิ้งกายนอนก็บรรลุเป็นสำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็ต้องได้รอบของมันจะไปคิดอย่างเดียวก็ไม่ได้คิดอย่างเดียวก็ไม่เพราะกรรมฐานมันไม่มีพื้นฐานสติไม่มีพื้นฐานในภาษีทั้งห้าก็ในการเข้าแล้วเข้าพิจารณากายก่อนแล้วจะเข้าสมาธิตอนออกเราพิจารณากายแล้วจึงค่อยออกนะหลักภาษีทั้งห้าชำนาญในการอยู่เราตั้งใจว่า20 นาทีให้สงบก็ให้สงบไป20 นาทีชำนาญในการอยู่หรือชำนาญในการพิจารณาองค์ฌานปิติเกิดขึ้นดังอยู่แล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นก็พิจารณาในองค์ฌานเป็นวสีทั้งห้าหรือออกจากสมาธิแล้วเราก็ตามรู้จิตเห็นจิตของเราไปอีกนั่นเป็นหลักในการปฏิบัติในวสีทั้งห้าเนี่ยปฏิบัติแบบนี้ก็จะสำเร็จไปได้ไวสำเร็จได้เร็วพื้นฐานกรรมฐานไม่มีมันก็ไปไม่นี่ไม่มีพื้นฐานก็จะง่ายเหมือนกับพระอรุณุทธะเรามีพื้นฐานขึ้นมาพระภาษาลินบอกว่าให้รู้ความฟุ้งซ่านอันนั้นด้วยความรำคาญนั้นด้วยก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ไปรวดเร็วเราก็ต้องอาศัยความอดทนหรืออดทนตัวสังขารมันก็จะมาปรุงแต่งมากมายไม่ใช่มานิดนิดหน่อยไม่ใช่ความง่วงความฟุ้งซ่านขี้เกียจขี้การรำคาญมันก็จะมาปรุงแต่งอีกมากมายถ้าเราสติเราไม่ได้เราก็จะไปละตัวสังขารไม่ได้ตัวสังขารตัววิบากกรรมมากมายที่เราจะต้องข้ามไปมันก็จะมาปรุงแต่งเรียกว่าจะทำให้ความเพียรของเราท้อถอยไปหรือไม่ให้พ้นไม่ให้ข้ามมันจะมีอุบายมากมายที่จะมาหลอกวิธีนี้ไม่ได้ก็หาวิธีใหม่อยู่เรื่อยไปตัวสังขารมันก็จะหลอกเราเรื่อยไปนี่ถ้าพื้นฐานเราไม่ทำกรรมฐานที่มีสติเราก็จะไปต่อสู้กับตัวสังขารไม่ได้ละตัวสังขารไม่ได้ที่จะคอยหลอกลวงเราจนมาทุกมาได้ทุกช่องทางทั้งรูปก็มาได้ทั้งตาก็มาได้ทั้งเสียงก็มาได้ทั้งจมูกทั้งกลิ่นก็มาได้ทั้งลิ้นก็มาได้ทั้งสัมผัสก็มาได้มันมาที่จะสกัดกันเราได้หมดทุกช่องทางนี่ปฏิบัติไปก็จะต้องประจนกับสิ่งที่ยากขึ้นไปเรื่อยๆนี่ถ้าพื้นฐานเราไม่มีกรรมฐานเราไม่มีสติมันก็ผ่านไม่ได้แค่นิดหน่อยเราก็จะผ่านไม่ได้ความฟุ้งซ่านนิดหน่อยเราก็จะผ่านไม่ได้ความง่วงเหงาหอนอนนิดหน่อยเราก็จะผ่านไม่ได้มันก็เสียท่ามันหมดทั้งง่วงกับง่วงหนอก็ได้กำหนดง่วงหนอง่วงหนอตัวง่วงก็เป็นอารมณ์ธรรมเหมือนกันธรรมานุปัสสนาปฏิปทานนะแล้วก็ง่วงหนอง่วงหนอกำหนดไปแล้วก็ดับพอง่วงดับมันก็จะได้เข้าสู่ปิติได้เข้าสู่องค์ฌานได้ไม่เป็นตัวสกัดกั้นองค์ฌานเอาไว้ไม่ให้องค์ฌานเกิดไม่ให้ความสงบมันเกิดนี่ถ้ากำหนดรู้ไปง่วงหนอง่วงหนอไปมันก็จะดับง่วงหนอก็บรรลุได้รู้ธรรมได้ถ้าเรารู้จักไอ้ตัวนี้คือตัวง่วงก็อาจจะบรรลุธรรมไปได้
หรือเรากำหนดว่าง่วงหนอง่วงหนอก็อาจจะดับไปด้วยสมาธิก็ได้ก็อย่าถ้าดับไปก็ดับไปเฉยๆเราจะไปปิติเข้าไปสู่ปิติไปแต่นี้เรารู้จักมันด้วยก็จะอาจจะบรรลุเหมือนกับพระอนุรุทธะไปรู้จักด้วยก็อาจจะบรรลุสำเร็จไปมันก็โดยเป็นสมุจเฉทไปนี่ถ้าพื้นฐานไม่มีก็ไปไม่ได้ไม่มีพลังส่งพื้นฐานที่กรรมฐานที่มีสติไม่ได้มันก็ไม่มันก็จะไปถึงขั้นนั้นไม่ได้ตัวสังขารมันก็เอาไปกินหมดหลอกลวงเราได้หมดแต่ถ้ามันสู้ไม่ไหวแล้วก็จะขยับก็ได้นี่ถ้าเราจะสู้ก็ลองดูตัวเวทนาก็ทำจิตหลอนรวมได้รวมเป็นสมาธิเพราะถ้าไม่มีเวทนาก็ไม่เจ็บถึงขั้นตายจิตมันก็จะไม่รวมเพราะจิตของเรามันก็ดื้ออยู่มันก็จะไม่รวมไม่เกิดสมาธิแต่ถ้ามีเวทนาก็ถึงเจ็บไปถึงขั้นตายแล้วทนไปจิตมันก็จะรวมเนี่ยจิตมันก็รวมก็จะเกิดความสงบได้จิตเราก็จะสงบจะเข้าสมาธิได้เราอาศัยเวทนาเป็นเครื่องช่วยตัวพระเวลาไปอยู่ป่าบ้างอยู่ป่าช้าบ้างเวลาผีมันมาเงี้ยมันจิตมันก็รวมอย่างเดียวมันก็ไม่อยากคิดอะไรมันจะมาอยู่ในกายอย่างเดียวให้คิดมันก็ไม่อยากคิดมันก็จิตมีแต่ความกลัวอย่างเดียวเวลาเสือมาช้างมามันคิดอะไรก็ไม่อยากคิดมันก็จิตมันก็จะอยู่กับความกลัวอยู่กับกายของเรามันก็จะรวมได้เพราะว่าถ้ามันกลัวมันก็จิตมันส่งออกนอกไปไม่ได้อยู่ในกายเนี่ยจิตมาอยู่กายมันก็ไม่กลัวจิตก็รวมแล้วจิตอยู่กับกายมันก็รวมปึ๊กเข้าสมาธิก็อาศัยเราเป็นเครื่องช่วยถ้าเราอยู่อย่างนี้มันอยู่เฉยๆมันก็จิตไม่รวมสักทีหนึ่งเกิดเวทนาก็จะเป็นตัวช่วยได้ช่วยให้จิตรวมได้เมื่อเราจิตไว้กับเวทนาก็ได้เจ็บหนอเจ็บหนอเจ็บหนอก็ได้ถ้าเรากำหนดจิตดับได้มันก็ต่อไปเราก็จะกำหนดเมื่อโรคภัยไข้เจ็บเราก็กำหนดหายได้เวลาเกิดโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นเราก็กำหนดจิตดับโรคมันก็หายสามารถรักษาโรคให้หายได้จิตนี้เราก็จะมีพลังแต่เราก็ต้องอดทนให้ถึงที่สุดถึงที่สุดแล้วกว่าแห่งความตายถ้าไม่สละตายมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ผ่านต้องยอมแล้วตายเป็นตายสักครั้งหนึ่ง
ถ้าเจ็บหนอเจ็บหนอเวลามันเจ็บขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวก็นึกเจ็บหนออ๋อเราจะนึกสัก1,000 ครั้งเนี่ยกำหนดไป1,000 ครั้งมันอาจจะดับนี่พอมันดับเราจะเข้าสู่ปิติเกิดขึ้นพอนานมันเจ็บอีกแล้วก็กำหนดเจ็บหนอเจ็บหนอใหม่นี่มันจะเร็วขึ้นสัก500 ครั้งมันก็จะเข้าสมาธิได้เวทนามันก็จะดับได้ก็จะได้ปิติมันก็จะเกิดนี่เราทำบ่อยๆเขาก็จะชำนิชำนาญเขาเร็วขึ้นรวดเร็วขึ้นนี่เราก็ต้องอดเริ่มต้นมันยากเพราะใจของเราบางทีเราวางไว้ไม่เป็นกลางมันก็ยังไม่สงบมันก็เวทนามันก็ยังไม่ดับนี่ถ้าครั้งแรกได้ต่อไปมันก็ยังง่ายต่อไปยังง่ายมันก็จะดับได้รวดเร็วมันยากตอนครั้งแรกมันก็เรามาบวชครั้งแรกมันจะยากตัดสินใจแล้วตัดสินใจอีกก็ไม่ได้ง่ายๆพระเจ้าตรัสว่าคิดในใจอย่างเดียวเป็นแสนแสนกับไม่สามารถที่จะมาได้มาบวชได้แค่คิดคิดอยู่อยากจะบวชแต่มาไม่ได้เป็นแสนกับหรือว่าจิตใจอาฐานขึ้นมาประกาศให้รู้ว่าอยากบวชอยากบวชอีกก็เป็นแสนกับถึงจะกล้าจะมาได้ถึงเราจิตใจอาหารหรือว่ากล้าที่จะมาได้ในครั้งแรกนี่มันยากลำบากมันต้องอาศัยอดทนจิตใจที่แก้วกล้าอาหารมันถึงจะอดทนถึงจะผ่านไปได้นี่ครั้งแรกได้ต่อไปมันก็ยังง่ายเมื่อเรารู้ทางแสดงมันก็จะง่ายขึ้นนี่ครั้งแรกก็จะยากลำบากสักหน่อยแล้วก็ต้องอดทนแล้วก็ของคมคิดจะกินมันก็ไม่ใช่ง่ายๆแล้วกินมันก็ต้องขมก็จะยากลำบากครั้งแรกก็จะยากลำบากสังขารก็เป็นกองแห่งทุกข์เมื่อมีสังขารแล้วกองแห่งทุกข์มีขันธ์ห้าก็กองแห่งทุกข์นี่เราจะได้เห็นตามความเป็นจริงแล้วมีปัญญาที่จะเห็นตามความเป็นจริงได้เราจะได้ไม่ถึงมีขันธ์ห้าเราก็จะได้ไม่ทุกข์กับมันเพราะร่างกายเราเป็นกองแห่งทุกข์นี่เรารู้ทันเราก็จะได้ไม่ไปทุกข์กับมันเราก็จะได้ไม่หลงตามนี่ตัวสังขารก็จะปรุงแต่งให้ทุกข์มากยิ่งขึ้นอย่างมันจะปรุงแต่งให้ทุกข์มากยิ่งขึ้น
ทุกน้อยก็มันจะทำให้ทุกมากเราไม่มีสมาธิเป็นดับมันก็จะมีทุกมากไม่มีตัวในรสเป็นดับมันก็จะปรุงแต่งเป็นทุกมากนิดนิดหน่อยมันก็จะเป็นจะตายมันก็จะทุกมากมันก็จะหลอกลวงมันก็ไม่ให้เราข้ามพ้นมันไปได้ก็หมายว่ามันจะตายแล้วกายจะแตกจะตายมันก็จะปรุงแต่งไปเรื่อยแต่ถ้าเราทนไปมันก็ดับไอ้ตัวที่มันเกิดคือให้เรารู้มันกําหนดรู้พอรู้มันก็จะได้มารู้ธรรมหรือว่าจะดับถ้าเราไม่เห็นมันก็ดับไม่ได้มันอุบายมันแยบยลมากมายเนี่ยกายจะแตกมันจะตายมันจะปรุงแต่งไปเรารู้ว่าใจของเราอ่อนแอทางไหนมันก็จะปรุงแต่งไปทางนั้นอย่างก็ปวดศีรษะปวดท้องว่าทำอาการไปเรื่อยตัวสังขารตัววิบากกรรมปวดอุจจาระปัสสาวะมันก็จะนิสัยอย่างนั้นมันก็ปรุงแต่งไปนี่เราก็ต้องสู้อย่าปล่อยให้สังขารมันหลอกลวงถ้าเราไม่สู้มันไม่ผ่านนี่มันยากยิ่งกว่าเดิมปฏิบัติมันจะยากพอครั้งแรกเราไม่ผ่านมันจะยากแล้วก็กำหนดสู้มันปวดหนอปวดหนอกำหนดไปพอกำหนดไปมันก็ดับได้นี่ดับมันก็จะผ่านได้นี่ครั้งแรกไม่ผ่านเราก็ต้องหลงตัวสังขารนี่เราปฏิบัติไงมันจะไม่ข้ามมันจะแยกยงยิ่งขึ้นไปมันทำว่ากายจะแตกจะตายมันจะมีอุบายมันมากมายนะครับเมื่อเราไปบัดบางทีก็มันก็มีหอกมีดาบมาแทงไปทั้งตัวก็มีมันยิ่งกว่าแต่มันยิ่งกว่าเหมือนกับปวดอุจจาระปัสสาวะนิดหน่อยแล้วไม่สู้แล้วมันก็ไม่ผ่านไม่ข้ามก็ตัวสู้ตัวสังขารไม่ได้เราก็ต้องอดทนเพื่อให้มันข้ามไปให้ดับมันยังไม่ดับด้วยอะไรก็ดับด้วยสมาธิไปก่อนปวดหนอปวดหนอปวดหนอให้ดับสมาธิไปก่อนก็ได้นี่มันชำนิชำนาญก็เกิดปัญญาก็จะรู้จักมันก็จะได้บรรลุธรรมไปเพราะตัวสังขารเราเป็นทุกข์ว่าขันธ์ห้ามีกองแห่งทุกข์เราก็จะไม่เห็นทุกข์ว่ามีขันธ์ห้าในรูปก็เป็นทุกข์ในรูปในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันทุกข์ทั้งหมดนี่ไม่ตัวปัญญาไม่เกิดขึ้นเราก็จะไม่รู้เท่าทันอย่างผมคนเล็บฟันหนังมันก็เป็นกองแห่งทุกข์นี่ถ้าเราไม่มาปฏิบัติแล้วมันก็จะไม่รู้เราก็จะทุกข์กับมันทุกข์หนักเหน็ดเหนื่อยในขันห้าแล้วก็มีแต่ทุกข์หนักเหน็ดเหนื่อยกับมันตัวในผมเราก็จะทุกข์กับมันหนักเหน็ดเหนื่อยทุกข์กับมันเราอยากให้มันสวยสดงดงามอยู่มันก็เป็นไปไม่ได้ถึงเราจะทุกข์ทนอมยังไรมันก็เป็นไปไม่ได้มันก็ไม่คุ้มกับการที่เราทนุถนอมเอาอกเอาใจมันก็จะเสื่อมไปสิ่งที่หวังมันก็ไม่ได้ที่เราหวังให้มันสวยงามมันก็ไม่ได้มันมีแต่ให้ก็ความทุกข์และความโศกจะหวังให้มีความสุขมันก็ไม่ได้เราก็จะหนักเหน็ดเหนื่อยมันไปเปล่าถึงจะนุถนอมยังไงก็เอามันไม่อยู่ถึงจะหาน้ำหกน้ำหอมแพงๆใส่ยังไงมันก็ไม่เป็นตามใจของเราใหม่มันก็ยังเป็นสิ่งที่สกปรกมีกินที่ไม่สะอาดมีกินที่เหม็นอยู่มันก็ไม่คุ้มเพราะว่าการที่เราคอยเอาอกเอาใจทนุถนอมแล้วก็หนักเหน็ดเหนื่อยหาดิ้นรนในการหาเงินหาทองมาคอยทนุถนอมเอาอกเอาใจมันก็ไม่คุ้มการที่เราเหน็ดเหนื่อยชีวิตเราก็หนักเหน็ดเหนื่อยอยู่แล้วถ้าเราหลงด้วยมันก็มีแต่ทุกข์หนักเหน็ดเหนื่อยทนุถนอมจะให้มันสวยสดงดงามมันก็ไม่เป็นตามใจของเราหมาย
ถึงยุคยาจะแพงแล้วก็หามากินอาหารจะแพงแล้วจะกินแล้วมันจะสวยสดงดงามมันก็ไม่เป็นตามใจของเราต้องการแล้วก็มีแต่ทุกข์ยืนแล้วก็มีทุกข์มีหนักเป็นเด็ดไม่เหนื่อยอยู่นี่เราไม่เห็นตามความจริงเราก็จะทุกข์กับมันทุกข์หนักเด็ดเหนื่อยคอยทะนุถนอมเข้าอกเอาใจสิ่งที่ให้มันก็ไม่ได้ให้กับที่เราต้องการให้กับตรงกันข้ามมีความโศกและความร่ำไรไม่คุ้มกับการเอาอกเอาใจในเส้นผมนะบางครั้งเราจะวิจารณ์เองก็กลัวไม่ถูกใจเราก็ต้องไปให้คนอื่นทำให้ร้านที่ถูกๆเราก็ไม่ทำกลัวไม่ถูกใจต้องเอาแพงๆแต่มันก็ไม่เป็นตามใจของเราใหม่จะให้มันสวยสดงดงามก็ไม่ได้แล้วก็มีหนักแต่เหน็ดเหนื่อยหาเงินหาทองคอยต้องถนอมเอาใจมันก็ไม่เป็นไปตามใจของเราหมายเราหวังเราก็มีแต่หนักเหน็ดเหนื่อยทุกอย่างเดียวตลอดชีวิตของเราในผมในขนในเล็บในฟันในหนังมันก็เหมือนกันถ้าเราหลงมันจะทุกข์เหมือนกันในเนื้อในเอ็นในปอดในตับในม้ามในไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารกลางเสลดน้ำเลือดน้ำเลือดน้ำหนองน้ำลายน้ำมันเหลวน้ำมันข้นน้ำตาน้ำไขข้อเยื่อมันสมองในกระโหลกศีรษะในกองแห่งรูปมันก็ทุกข์ในกองแห่งรูปมันทุกข์ในเวทนาสัญญาสังขารมันก็ทุกข์เหมือนกันขันห้ามันทุกข์เป็นกองแห่งทุกข์ทั้งหมดในกายเราก็เวลาทุกข์ถึงเราจะนุตนาอกใจมันก็ไม่เป็นตามใจของเราไม่ไม่อยากได้อะไรเราก็หาให้มันก็ไม่ได้เสื้อผ้าที่สวยงามเราก็หามาให้มันก็ไม่เป็นตามใจของเราไม่มันก็ต้องมีแต่ทุกข์หนักเหน็ดเหนื่อยในตาเห็นรูปก็ทุกข์ในหูได้ยินเสียงก็ทุกข์ในจมูกได้กลิ่นก็ทุกข์ลิ้นสัมผัสรสก็ทุกข์กายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งและประเภทตรงกันข้ามที่เป็นกองแห่งทุกข์ใจสัมผัสอารมณ์ต่างๆเรียกว่าทุกข์ถึงเราจะหามาให้มันสักเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็ไม่เป็นตามใจของเราหมายก็มีแต่ทุกข์นักเหน็ดเหนื่อยตลอดชีวิตเราก็มีอย่างนั้น ถ้าเราหลงมันก็จําเป็นอย่างนั้นไม่มีทางที่จะออกได้เราเข้าสู่วังวนไปหลงกายเราไม่พอหลงกายผู้อื่นก็ยิ่งทุกข์เข้าไปใหญ่ก็มีแต่ทุกข์นี่เราไม่มาปฏิบัติเราก็จะรู้ไม่ได้ถ้าเราเอาชนะตัวสังขารนี่ปรุงแต่งไม่ได้แล้วก็รู้ไม่ได้ผ่านไม่ได้ตัวสังขารปรุงแต่งนิดเดียวเราก็ไปซะแล้วฟุ้งซ่านนิดเดียวเราก็ไปซะแล้วก็ไม่ได้มันก็จะหลอกเราล่อมไปมีความฟุ้งซ่านมันเกิดเราก็ต้องรู้มันด้วยตัวนั้นคือตัวอารมณ์ธรรมเราธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาถ้าเรารู้ไม่รู้มันก็ไม่บรรลุธรรมแล้วก็ต้องกำหนดรู้มันตัวกามราคะก็อารมณ์ธรรมตัวพยาบาทก็อารมณ์ธรรมตัวทีนะมิทะก็อารมณ์ธรรมตัวกุกุจักกุจักฟุ้งซ่านหุดหูท้อถอยก็อารมณ์ธรรมตัวลังเลสงสัยก็อารมณ์ธรรมจะเป็นธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาถ้าเรารู้มันก็จะบรรลุธรรมได้นี่เกิดขึ้นเราไม่รู้ไม่สู้เอาแต่ถอยอย่างเดียวมันก็ไม่ผ่านสมาธิมันก็ไม่ผ่านมันอยู่ฝ้าของความตายถ้ามันสละตายแล้วไม่ได้ถูกตัวสังขารมันหลอกหมดยิ่งวิบากกรรมเรื่องก็ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ไม่ผ่านกรรมเราต้องอดทนให้ผ่านเวทนาก็เหมือนกับตัวกรรมนี่เราตามรู้ตามดูไปมันก็ดับไปได้เมื่อดับมันเข้าสู่องค์ฌานมันก็จะผ่านได้ผ่านวิบากกรรมไปได้
ถ้าใจไม่สู้มันก็ไม่ได้ต้องใจสู้ด้วยต้องอยู่ความตั้งใจนี่ไม่ตั้งใจไม่สู้มันก็เบื่อหน่ายไปหมดตัวสังขารครอบงำหมดเข้าใจไม่สู้หมดทุกอย่างก็หมด ถ้าใจสู้มันก็ยังไปได้นี่ก็ใจไม่สู้หมดเลยสู้กิเลสไม่ได้กิเลสมันแยบยนต์ ไม่ใช่เดี๋ยวเราจะมาสู้มันใหม่ไม่ได้แล้วหมดกรรมฐานหายหมดพอลุกไปกรรมฐานก็หายหมด ถ้าเราสู้นี่มันก็จะผ่านโอกาสที่ผ่านได้มันไม่ตายกิเลสมันหลอกตัวกิเลสมันหลอกตัวสังขารมันหลอกว่าจะตายแล้วนี่เราไม่สู้ก็ผ่านตัวสังขารไม่ได้ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของมัน นี่เราจะมาปฏิบัติใหม่มันก็ยิ่งรู้จุดอ่อนรู้จุดออกมันรู้จุดออกของเราซะแล้วก็มีโอกาสที่ชนะมันได้ นี่ว่าเรามีจุดอ่อนทั้งนั้นก็จะหลอกเราทั้งนั้นอีกก็จะสร้างอุบายมาหลอกเราทั้งนั้นอีกโอกาสที่จะผ่านก็มีน้อยลิบหลี่ เราต้องยอมสละตายตายเป็นตายเมื่อเรากลัวผีมันก็จะมาหลอกกับทางผีทำน่าเกลียดน่ากลัวมาหลอกถ้าเรากลัวเราก็ไม่ข้ามไม่ผ่านเราต้องยอมสละตายการเป็นบัตรต้องยอมสละตายไม่ตายมันก็จะไม่ผ่านตัวสังขารก็จะหลอกเป็นผีมาหลอกเรา นี่เรากลัวมันก็ไม่ผ่านมันต้องตายเป็นตายมันมาทั้งนี้เห็นได้ยิ่งปฏิบัติไปก็ยิ่งแยบยลขึ้นมามาทั้งให้เราเห็นด้วยตาได้นี่ไม่สละตายไม่ผ่านเดินจงกรมก็มาเป็นผีมายืนฟังได้ถ้าเราไม่สละตายมันก็ไม่ผ่านเราก็ต้องตายเป็นตาย ถึงมันจะยืนฟังเราก็ไม่เลิก แล้วก็ต้องยอมสละตายเดินชนกับผี ต้องยอมสละตายถ้าไม่ยอมสละตายก็ไม่ผ่านได้ไม่ข้ามตัวสังขารที่จะหลอกเรา ถ้าเราสละตายได้มันก็จะผ่านไปได้ถ้าเริ่มต้นไม่ผ่านก็ตอนนี้มันจะยากแล้วยิ่งยากกว่าเดิมอีกเรากลับมานั่งมันก็จะยากกว่าเดิมนี่เราผ่านครั้งแรกได้มันก็จะต่อไปมันก็จะง่ายขึ้นใจเราจะมีกำลังใจ
ตบะก็จะได้แก่กล้าขึ้นใจเราจะอาจหารขึ้นจะได้ไปโต้เถียงกับตัวสังขารของเราได้บ้างตัวกิเลสของเราได้บ้างธรรมนาสัยในใจของเรามาเป็นกระสันแสนทรงไข่มหากัปมันอาศัยจนมันเป็นบ้านของมัน ยึดมันก็เป็นบ้านของมันไปหมดเราจะมาตัวเถียงกับมันมันก็ต้องเถียงเราอย่างที่สุดที่สุดของมันเราไม่ยอมสละตายเราก็จะ ไม่มีอะไรไปตัวเถียงกับมันได้มีอะไรไปเถียงกับกิเลสมันได้ถ้าเรากระทบนิดหน่อยเราไม่สู้ก็ก็หมดหนทางที่จะไปสู้รบตบมือกับมัน เราต้องยอมสละตายถึงจะผ่านได้ พื้นฐานนี่มันก็เป็นสิ่งที่สำคัญถ้าพื้นฐานไม่มีก็ไปไม่ได้ขึ้นต้นก็ขึ้นให้ถูกให้ถูกต้องแล้วเราจะขึ้นต้นเราอยากได้ลูกมะพร้าวเราต้องขึ้นที่โคนต้นถ้าเราไม่ขึ้นที่โคนต้นมันก็ไม่ได้ลูกมะพร้าวเราจะไปหวังไงมันก็ไม่ได้ไปคิดเอาเดาเอากะเอาก็มันก็เพ้อฝันไปไม่ได้ถ้าเราขึ้นให้ถูกแล้วมันก็จะไม่ไปไหนถึงเราไม่อยากได้มันก็ไม่ต้องถึงอยู่วันยังคำน้องเยอะพอสมควรแก่เวลาก่อนเลิกทุกครั้งแล้วก็อย่าเลิกเลยก็จำหลักในวสีทั้งห้าในการออกแล้วก็มาพิจารณากายอีกพอจิตที่ออกแล้วจะมีพลังเรามาดูจิตแล้วก็เห็นจิตของเราได้เห็นความฟุ้งซ่านแล้วเห็นความสงบของเราได้ก็อาจจะรู้ธรรมไปได้ในขณะที่เราออกจากกรรมฐานแล้วออกจากสมาธิในก่อนจะเลิกเราก็ต้องความรู้สึกเห็นกายของเราก่อนกายเรานั่งอยู่ท่าเดิมไหมนั่งอยู่ท่าใดลักษณะใดกายเรายังตั้งตรงดีไหมถ้ากายไม่ตรงจิตมันก็ไม่ตรงมันก็จะไม่สงบมันก็จะเอานิวรณ์ไม่อยู่เอากิเลสของเราไม่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขเราแก้ไขตัวของเราเองถ้าเราไม่แก้ไขไม่มีใครช่วยเราได้เราก็ต้องรู้จักแก้ไขตัวของเราเองเราฟังรู้สึกให้เห็นใจของเราใจของเรามีความสงบมีความเอิบอิ่มปิติเบิกบานและเลื่อมบันเทิงใจอย่างไรบ้างหรือว่าสัญญอดมันดับไปบ้างไหมสัญญอดสกายทิฏฐิวิกิอิจฉาสีระปัปปะมาจะเป็นสัญญอดเริ่มต้นของโสดาบันเราไม่มีความสงสัยในการที่ประพฤติปฏิบัติหรือศีลของเราดีเชื่อในพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เชื่อปฏิบัติแล้วก็สามารถที่จะพ้นทุกข์ได้จะเป็นองค์แห่งโสดาบันสัญญอดเบื้องต้นมันมีขึ้นได้อย่างไรว่าจะอาศัยเป็นอะไรที่ตั้งอาศัยอะไรที่เกิดมันจะดับไปได้อะไรอาศัยอะไรไปที่ดับ ไปที่ดับหรือเราจะนึกถึงความแตกต่างเลยเมื่อก่อนเราไม่เคยปฏิบัติเลยใจของเราเร่าร้อนกระวนกระวายขุ่นมัวอย่างไรแล้วก็นึกเปรียบเทียบดูให้เห็นเราจะได้รู้จิตเห็นจิตของเราจิตของเราจะได้เมื่อรู้จิตเห็นจิตแล้วจิตเราจะได้ย่างสู่ยมรรคได้มีโสดาปัตติมรรคเป็นต้นเป็นหัวทางที่เราจะปฏิบัติต่อไปเมื่อเราฝากรู้สึกมาที่มือของเราทั้งสองข้างว่าเราจะเลิกปฏิบัติแล้วเมื่อเรารู้สึกมาที่มือขวาเพื่อเริ่มระวังที่ข้างด้านฝ่าในสระท่าฝ่ามือเราฟังรู้สึกมาที่มือข้างซ้ายเพื่อเริ่มมาวางที่เข่าด้านซ้ายในสระท่าเดียวกัน
เอาความรู้สึกมาที่มือข้างขวาก็ให้ยกขึ้นมาระหว่างหน้าอกในท่าเกียงพนมมือเอาความรู้สึกมาที่มือข้างซ้ายก็ให้ยกขึ้นมาประกบให้เหมือนกับดอกบัวตูมและสร้างสัจจะอธิษฐานถึงคุณงามความดีที่เราได้ประพฤติปฏิบัติมาขอให้เรานั้นเจริญในธรรมะให้ยิ่งยิ่งขึ้นหรือพัฒนาความสุขให้ได้ความสุขพัฒนาความพ้นทุกข์ก็ให้ได้ความพ้นทุกข์แล้วก็ตั้งจิตแผ่เมตตาแบ่งบุญส่วนให้แก่บิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายทั้งหมายทั้งกายให้แก่พี่อินทร์พระโพธิยมพยาบาลให้แก่ท้าวจตุโรกบาลทั้งสี่นาคคู่คนทันเทพาอารักษ์ที่ปกปักรักษาพวกเราอยู่ก็ดีหรือสถานที่นี้ก็ดีหรือพระบรมศาสดาทุกองค์ทุกท่านผู้ที่สละชีพชาติทุกคนทุกท่านและผู้ที่ปกป้องฟังพุทธศาสนาอยู่ก็ดีรสสรรพสัตว์ที่มีวิญญาณคงเป็นอารมณ์ก็ดีสันใดมีทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์สันใดมีสุขก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปแล้วก็แผ่เมตตาให้มีมาทุกครั้งก่อนที่เราเลิกปฏิบัติหรือเราปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วก็อธิษฐานเอาในใจของเราแล้วก็ยกมือขึ้นจดทิศ แล้วออกจากสมาธิแล้วก็เปลี่ยนยามบทก็เปลี่ยนมานั่งถ้าสบายสบายก็ได้หรือใครยังไม่เลิกก็นั่งต่อแต่ธรรมะก็จะเลิกกันก็เลิกไปเยอะแล้วด้วย เปลี่ยนยบทนั่งสบายบายให้เห็นเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปความคลายไปของเวทนาแล้วก็เห็นที่ความคลายไปของใจของเราด้วยอารมณ์ที่ใจของเราที่มันคลายไปตามรู้ตามดูมันด้วยก็เป็นวัสสีทั้งห้าวัสสีทั้งห้าหลักในการปฏิบัติเราก็จะทิ้งไม่ได้ในหลักวัสสีทั้งห้า เราก็จะแผ่เมตตากันก่อนจะไปไหน แผ่เมตตากันพร้อมๆกันอีกครั้งสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนตัวเกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยการวิรายจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรเกกันแรกันเลยอาโรคายจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาภัยยาปัจจัยจงเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆายจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขทางบารมีจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิดใครจะไปธุระก็ไป ไปแล้วก็กลับมาเพราะยังมีพระแสดงธรรมกันต่อก็ยังไม่หมดคือ วันนี้ก็วันเสาร์ก็จะเป็นการถือศีลอุโบสถจริงก็ไม่ใช่ไม่ตรงกับวันพระแต่เพราะหนองก็ให้วันเสาร์เป็นวันอุโบสถอีกวันหนึ่งเพราะคนทำงานจะได้มาถือกันได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมนั่นเองเพื่อมารักษาศีล8กันเพราะปกติก็คนในทำงานก็ไม่ค่อยมีเวลาจะมาถือกันวันพระก็ไม่ได้เพราะน้องก็ให้เอาวันเสาร์อีกวันหนึ่งครับจะได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมเพื่อมาฟังธรรมกันในกลางคืนเนี่ยทั้งคืนหรือว่าไม่นอนนะไม่นอนแล้วก็ในกันชิกคือไม่นอนจริงในกันชิกคือกันถือกันไม่นอนแล้วก็ไม่หลับ
คือไม่ได้กําหนดว่าจะตอนเท่าไหร่ไม่กําหนดว่าเช้าจะนอนเท่าไหร่นี่คือการไม่หลับเลยไม่หลับไม่นอนถือว่าเป็นทุดงเครื่องขัดเกลากิเลสในการไม่นอนแล้วไม่หลับแต่แล้วแต่เราจะถือว่าเอาสักเท่าไหร่เช้าแล้วนอนก็ได้หรือว่าวันหนึ่งก็ได้ แล้วแต่เราตั้งใจเท่าไหร่เราไม่นอนแต่ไม่ใช่ว่าเป็นนอนเช้าคือนี่ก็เชื่อคือการไม่หลับเลยถือว่าการไม่หลับไม่นอน จะนั่งหลับก็ยังไม่ใช่ต้องไม่หลับนี่แล้วแต่เราจะถือว่าสักคืนหนึ่งก็ได้อะไรเงี้ยคืนหนึ่งวันหนึ่งก็ได้แล้วแต่เรา ถือว่าเป็นการถือธุดงค์ธุดงค์เครื่องขัดเกลากิเลสธุดงค์ก็มีหลายข้อทานมื้อเดียวแล้วธุดงค์เหมือนกันอยู่คนไม้ก็ธุดงค์นี่เราอยู่คนไม้ก็ได้ละแต่เราหลับก็ไม่เป็นไรเพราะเราถือว่าอยู่คนไม้ก็ได้ธุดงค์ถ้าเราไม่ได้ถือว่าไม่หลับเลยการถือธุดงค์ก็จะมีอานิสงส์เพราะมันก็เราไม่ได้มาขัดเกลากิเลสของเรา กัดเก่าใจก็จะมีไอ้ส่งมากเพราะคนที่ถือธุดงค์แล้วถ้ามีโอกาสได้ฟังธรรมเฉพาะพระพักของพระพุทธเจ้าแล้วโอกาสจะสําเร็จก็จะก่อนคนอื่นเขาสําเร็จได้ไวกว่านิสัยมากมีนิสัยมาก่อนมีนิสัยที่เคยฝึกฝนมาในอดีตเพราะเรามาเนี่ยก็เหมือนกับเราได้มีนิสัยมาก่อนถึงได้มากันได้มีนิสัยมาก่อนนี่การถือธุดงค์ว่าปฏิบัติแล้วก็จะสําเร็จได้ไว เราได้ฝึกนิสัยไว้มีนิสัยไว้แล้วนี่ถ้าเราไม่เคยขัดเกลากิเลสไม่เคยถือธุดงค์เลยถึงมีโอกาสได้ฟังธรรมเฉพาะพระพักของพระพุทธเจ้าก็ตามโอกาสที่จะสำเร็จก็จะเป็นไปไม่ได้ก็จะยากเพราะเราได้มาฝึกนิสัยเอาไว้นี่เรามาบวชกันนี่ถือว่าเรามีนิสัยฝึกนิสัยกัน แต่นิสัยนี้มันจะไม่หมดมันจะไม่หมดไปมันจะไปถึงนู่นชาติสุดท้ายได้ถึงพระนิพพานได้หรือว่าจะถึงในชาตินี้ก็ได้ตอนนี้มันไม่สำเร็จอะไรเราก็ไม่เป็นไรเราก็อดทนคือเราไม่ต้องไปหวังอะไร การปฏิบัติเราไม่ต้องหวังถ้าหวังบางทีมันเป็นกิเลสมันก็ไม่ได้เราไปตั้งใจไม่ได้ เราตั้งใจสงบมันก็ไม่สงบบางทีเราตั้งใจมากมันก็ไม่สงบอีกเราก็ต้องไม่หวังไม่ต้องไปตั้งใจถึงเวลามันก็จะสงบเองนี่เราปฏิบัติไว้ก็จะเป็นนิสัยไปมันไม่หมด ไม่หมดไปจากใจของเราก็จะเป็นนิสัยเรื่อยไปในตอนที่เราจะดับจิตก็อาจจะสำเร็จอีกทีหนึ่งตอนนั้นก็จะตอนนั้นก็จะปล่อยวางอีกครั้งได้สำเร็จตอนนั้นอีกมากมายตอนที่เราจะทิ้งสังขารไปนี่ก็เรามีนิสัยเอาไว้แล้วไม่ไปไหนแล้วก็ยิ่งเราทำให้มีสติด้วยในกรรมฐานเนี่ยมันถ้ามีสติทำสักครั้งเดียวเนี่ยมันไม่เลือนหายไปจากใจของเราเริ่มต้นยากลำบากนี้เราก็ต้องอดทนไป ยังมีพระมาแสดงธรรมกันต่อตอนนี้ก็ยังมีเวลาให้โยมพักกันสัก10 นาทีไปทำธุระก่อนก็ได้สัก10 นาทีไปทานน้ำปานะก็มีน้ำปานะมีกาแฟใหม่ๆก็จะใช้กาแฟไปช่วยแก้ง่วงก่อนก็ได้แต่กรรมฐานจริงแล้วพวกนี้มันจะไม่เข้าสมาธิไม่ได้พวกเครื่องกระตุ้นเนี่ยมันจะเข้าสมาธิไม่ได้มันอาจจะกระตุ้นไว้นั่ง เพลินไปก็นั่งได้ไปทั้งคืนก็นั่งได้แต่ว่ามันเข้าสมาธิลึกๆไม่ได้กรรมฐานจริงก็บางที่ก็ไม่ให้เลยพวกกาแฟพวกยาแก้ปวดอะไรพวกเครื่องกระตุ้นทั้งหมด ก็ยังให้ห้ามหมดไม่ใช้พอใช้มันเข้าสมาธิไม่ได้ แต่ใหม่ๆก็อาจจะเราก็ยังแก้ง่วงไม่ได้ก็อาจจะพึ่งไปก่อน
แล้วลองดูสมาธิจริงๆว่ามันไม่ขาดพวกนี้แล้วมันจะได้ไหมเข้าได้ไหมแล้วก็ต้องลองดูด้วยครับแก้ไขไปเรื่อยๆหาอุบายไปเรื่อยๆแก้ไขไปเรื่อยๆ อันนี้ของอันมาของเอวังแค่นี้